ระบี่มือหนึ่งสนับสนุนโดย Lazada ลูกอมเฮาท่านผู้ชมครับรายการกระบี่มือหนึ่งคืนนี้มาถึงเรื่องที่3แล้วครับและเรื่องนี้นะผมชื่นชอบมากๆเลยครับเพราะเราจะนำเสนอในเรื่องของนักสะสมฮะเพราะธรรมดาเนี่ยเวลาเราดูของสะสมใช่ไหมที่เคยนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นของประเภทใดประเภทหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่นักสะสมคนนี้นะครับท่านสะสมไว้หลายประเภทครับและสิ่งของที่ท่านสะสมเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นของเก่าทั้งสิ้นนะฮะแนววินเทจฮะแล้วของเก่าที่ว่านี้นะคะเอาเป็นว่าหาดูที่ไหนไม่ได้บางชิ้นเนี่ยต้องดูที่นี่ที่เดียวแล้วอยากจะบอกนะว่ากระบี่มือหนึ่งของเราท่านนี้นะคะสะสมของเก่าไว้เยอะมากจนกระทั่งต้องเปิดบ้านให้คนอื่นดูจ้าโอ้โหพูดซะขนาดนี้อยากดูแล้วครับเราไปดูกันเลยครับที่ตลิ่งชันครับเราไปที่บ้านจักรยานไปเลยช่วงมือหนึ่งในดวงใจแม้จะขึ้นชื่อว่าบ้านจักรยานคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าที่นี่จะมีแต่จักรยานเพราะบ้านหลังโตย่านสวนผักซอย6แห่งนี้เป็นที่สะสมของเก่าของโบราณหลายสิบประเภทซึ่งผู้ที่รวบรวมและก็เป็นเจ้าของของเก่าของโบราณอันแสนจะล้ำค่าเหล่านี้ก็คือสุภาพบุรุษวัย73ปีท่านนี้ล่ะครับอาจารย์ทวีไทยบริบูรณ์บุรุษแห่งบ้านจักรยานชื่อของอาจารย์ทวีไทยเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงศิลปะเพราะท่านคร่ำวอดอยู่ในวงการเครื่องปั้นดินเผาระดับชาติจนเรียกได้ว่าเป็นระดับปรมาจารย์ส่วนการสะสมวัตถุโบราณหรือว่าของเก่าอันแสนจะล้ำค่านี้ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่อาจารย์เก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเรียกได้ว่าตั้งใจเก็บทุกอย่างที่จะเก็บโดยเฉพาะจักรยานโบราณที่มีสะสมไว้นับร้อยคันทั้งยังสนใจศึกษาเพิ่มเติมจนสามารถเขียนหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับจักรยานโบราณและเมื่อชาวบ้านละแวกนั้นเห็นว่าอาจารย์ทวีไทยมีจักรยานอยู่มากมายก็เลยเรียกที่นี่ว่าบ้านจักรยานโอ้โหดูสิฮะสิ่งของมากมายหลายหลากและลานตาขนาดนี้แยกออกเป็นกี่ประเภทครับอาจารย์คือส่วนใหญ่ผมไม่ได้นับเพื่อที่จะแจกแจงนะเพราะว่าที่นี่จริงๆก็ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์มันเป็นบ้านที่มีของสะสมอยู่หลากหลายชนิดมันจะมีเท่าไหร่หรืออย่างไรเนี่ยจำนวนอะไรที่เป็นประเภทอย่างเนี่ยเราก็จะไม่ไปวุ่นวายกับมันเพราะนั้นคำตอบก็คือไม่แจ้งจำนวนแต่รู้ว่ามันมีพอสำหรับที่จะทำประโยชน์ถ้าจะมองจะอ่านจะเห็นได้ครับเพราะงั้นคำตอบก็คือไม่แจ้งจำนวนแต่รู้ว่ามันมีพอสำหรับที่จะทำประโยชน์ถ้าจะมองจะอ่านจะเห็นได้สะสมส่วนใหญ่มักจะเน้นสะสมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังแค่เพียงประเภทเดียวแต่สำหรับอาจารย์ทวีไทยแล้วท่านก็จริงจังครับแต่จริงจังมากกว่า 10,000 ชิ้นซึ่งสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้มากกว่า50ประเภทแล้วดูแต่ละอย่างสิครับโอ้ยใช่ว่าจะหามาสะสมกันได้ง่ายๆกว่าจะได้มาขนาดนี้นอกจากความตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วยังต้องมีความวิริยะและความเพียรแบบสุดๆเรามาเริ่มชมของสะสมในกลุ่มแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือของสะสมประเภทยานพาหนะ
เริ่มกันที่จักรยานครับซึ่งอายุอานามของแต่ละคันสามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่าคุณลุงคุณตาไปจนถึงคุณทวดคันถูกผลิตแล้วก็ใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อย่างยี่ห้อเดตันคันนี้แหละครับที่เป็นจักรยานรุ่นแรกๆที่ถูกนำเข้ามาสู่เมืองไทยซึ่งมักจะมีให้เห็นแล้วก็ใช้กันเฉพาะในรั้วในวังเท่านั้นแหละครับส่วนเจ้าตัวนี้มีสมญานามว่ากระเรียงคอยาวเพราะมันคือจักรยานยี่ห้อลาเล่คอยาว13นิ้วที่หาชมได้ยากยิ่งนักนอกจากนี้ก็ยังมีจักรยานโบราณประเภทอื่นๆที่คาดไม่ถึงว่าจะมีอย่างจักรยานล้อเดียวโบราณแท้ๆคันนี้ครับนี่แค่เพียงบางส่วนนะครับยังมีแจมๆรอให้ชมอยู่อีกเพียบจักรยานผ่านไปเรามาต่อกันที่รถมอเตอร์ไซค์กันบ้างครับซึ่งแต่ละคันล้วนมีที่มาที่น่าสนใจอย่างคันนี้ยี่ห้อดูคาติที่ถูกออกแบบมาอย่างเรียบโก้สะท้อนความเท่ให้เห็นถึงปัจจุบันส่วนสีเขียวคันนี้ก็ยี่ห้อซุนดับจากประเทศเยอรมันที่มีความโดดเด่นเรื่องความงดงามอย่างมีศิลปะนี่ดูสิฮะสวยต่างจริงๆและปิดท้ายหมวดยานพาหนะด้วยรถยนต์โบราณยี่ห้อมอริสซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นแรกๆที่ถูกนำเข้าสู่เมืองไทยอายุอานามแต่ละคันก็ปาเข้าไปร่วมๆ100ปีนู่นล่ะครับอุ้ยซึ่งที่นี่ก็มีอยู่หลายคันมากนะครับขอบอกโอ้ยเก่าได้ใจจริงๆเลยนะครับเนี่ยคราวนี้เรามาชมของสะสมที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันกันดูบ้างนะครับมีกันตั้งแต่ช้อนสังกะสีโบราณที่เด็กสมัยใหม่แทบไม่เคยเห็นส่วนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์แป้งน้ำแป้งหอมประทินผิวสมัยคุณยายสาวๆใครเคยใช้ยี่ห้อไหนพอจะจำกันได้ไหมครับและนี่ก็คือแปรงสีฟันยาสีฟันที่วางขายอยู่จริงในท้องตลาดเมื่อ 30-40 ปีก่อนบอกได้เลยว่าแทบจะหาชมจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถัดมาทางนี้คุณปู่คุณตาอาจจะคุ้นตากันดีนะครับเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ชุดโกนหนวดซึ่งมีตั้งแต่ชุดใบมีดโกนแบตเตอรี่โกนหนวดหรือแม้แต่แผ่นลับคมมีดโอ้ยเรียกได้ว่าครบเครื่องครบครันเรื่องโกนหนวดจริงๆเลยนะครับแต่หยูกยารักษาโรคที่นี่เขาก็มีเป็นตู้ตู้ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นยาเก่าที่เคยวางขายอยู่จริงเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ยาชนิดพิเศษที่อาจารย์ทวีไทยตั้งใจสะสมไว้อย่างจริงจังและเก็บรักษาไว้อย่างดีอยู่ทางนี้ครับนั่นก็คือยาหม่อง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 นั่นเองโอ้โหดูสิครับอาจารย์เขาสะสมไว้ทั้งแบบตลับเล็กต
ตลับใหญ่แบบกล่องแบบขวดและแบบซองแต่ชิ้นที่มีรูปทรงแปลกตาที่สุดก็ต้องยกให้ตลับนี้ล่ะครับยี่ห้อบามนิวยอร์กที่มาพร้อมกับตลับสามเหลี่ยมไม่เหมือนใครโอ้โหนับถือความพยายามในการสรรหาระดับมือหนึ่งของอาจารย์จริงๆเลยนะครับถามว่าได้มายังไงก็แลกเปลี่ยนด้วยเงินทั้งนั้นแล้วถึงนั้นถึงจุดนั้นมันก็ต้องมีความพร้อมในการที่มีเงินจะไปแลกมีความเพียรหามีความพยายามที่จะตามเพราะบางแหล่งเนี่ยอย่างต่างจังหวัดเนี่ยเราเดินทางด้วยเครื่องบินไปเดินไปในระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็มีระยะเวลาที่ต้องกลับบ้านเพราะนั้นโอกาสที่จะหามันเนี่ยยากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้มันอยู่ที่เพียรความตั้งใจนี่แหละครับหัวใจของนักสะสมผู้ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการสะสมเพื่อประโยชน์เพื่อความใฝ่รู้อย่างแท้จริงจะมีนักสะสมสักกี่คนในโลกที่กล้าเปิดบ้านให้คนอื่นเข้าชมได้ฟรีๆอย่างเขาคนนี้อาจารย์ทวีไทยบริบูรณ์บุรุษแห่งบ้านจักรยานโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะครับต้องขอกราบอาจารย์ทวีไทยงามๆเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยนะฮะสะสมของเก่าของโบราณที่ทรงคุณค่าไว้มากมายเห็นแบบนี้มันปลื้มใจอ่ะชอบใช่อ่ะไม่ว่าจะเป็นจักรยานเอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถยนต์เอ่ยของแต่ละอย่างเนี่ยเก่าเก็บมากๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนี้นะคะซุ้ยหมวยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทวีไทยนะคะขอกราบงามๆที่ทำให้หมวยเนี่ยได้เห็นของจริงค่ะกราบงามๆค่ะดีมากอ่อนน้อมแต่เห็นแบบนี้แล้วมันประทับใจจริงๆนะเปียนะแล้วตัวเฮียประทับใจหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นยาหม่องนะยาสีฟันนะแป้งนะของเล่นโบราณใบมีดโกนใบปิดหนังแล้วก็นั่นโอ้มันหมดบ้านแล้วล่ะค่ะที่พูดมาเนี่ยก็ใช่ดิก็ประทับใจหมดไงเป็นคนชอบของเก่าไงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะชื่อบ้านจักรยานเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่จักรยานนะครับมีอีกเยอะแยะครับยังมีอีกหลายสรรพสิ่งค่ะเอาอย่างนี้ค่ะจำพิกัดไว้นิดนึงไหมที่นี่เลยค่ะซอยสวนผัก6ตลิ่งชันบ้านจักรยานค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลยอยากดูเดี๋ยวพาเปี้ยไปด้วยไปเลยตัวเฮียกระบี่มือหนึ่ง